โอเคนะครับก็มาต่อกันในช่วงที่2ของวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะต่อกันไปเลยจากคอนเซ็ปต์เมื่อกี้ที่เราเรียนนะครับถ้าเกิดเป็นคลาสที่มันเรียนทีละชั่วโมงครึ่งมันก็จะงงๆเฮ้ยกลับมาตรงนี้แล้วเหรออะไรอย่างงี้นะครับก็ตามนี้นะเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเริ่มใช้ทำโจทย์ง่ายๆนะครับจากคอนเซ็ปต์ที่เราเรียนเมื่อกี้ทีนี้นะครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นกราฟความเค้นความเครียดนะครับกราฟทางซ้ายนะครับมันเป็นกราฟที่ซูมเอาท์นะภาพรวมทางขวาเนี่ยนะครับเป็นแค่ส่วนประมาณตรงนี้แถวๆเนี้ยคือกราฟนี้สังเกตดูแกน x ก็จะเห็นได้ว่ามันมานิดเดียวเองมันมาถึงแค่ 0.005 นะเพราะนั้นมันแค่แบบแค่แถวๆเนี้ยตัวเองนะเพราะนั้นอันนี้ให้ดูนะว่ามันเป็นซูมของกันและกันนะครับโอเคทีจากตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาสิ่งที่เรียกว่า modulus of elasticity นะครับค่านี้นะครับเป็นค่าที่จริงๆแล้วผมอาจจะไม่ค่อยพูดถึงค่านี้บ่อยนะครับแต่จริงๆแล้วค่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Young's modulus นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรากำลังจะโจทย์บอกว่าไหนคุณช่วยหาค่า e ให้ผมหน่อยว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่า e ก็คือค่า e ที่อยู่ในฮุกส์ลอว์เมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเรากลับไปดูนิดนึงว่าเอ๊ะค่า e เกี่ยวอะไรกับตรงนี้นะครับพอยต์ของมันก็คือว่าจึ๊บตรงนี้นะครับฮุกส์ลอว์เนี่ยมันคือสมการเส้นตรงที่มันเอาไว้ใช้ในช่วงการเสียรูปแบบยืดหยุ่นเพราะนั้นพูดง่ายก็คือเนี่ยในช่วงเนี้ยคือเส้นตรงแล้วคุณก็ฟิตสมการเนี้ยกับเส้นตรงนะโดยที่ค่า e เนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือสโลปอะมันคือค่าคงที่ถูกไหมครับที่มันบอกถึงสโลปของเส้นตรงนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้นะครับมันก็ถามคุณนะว่าในบอกหน่อยสิว่าไอ้กราฟเนี่ยช่วงเส้นตรงเนี่ยมันมีสโลปเท่าไหร่อันนี้คือค่า e โอเคซึ่งตรงนี้นะครับโจทย์แบบนี้คงไม่ออกข้อสอบตรงๆเพราะว่าแบบเนี้ยมันต้องมันแต่ละคนมันจะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะแต่วิธีที่เราจะประมาณค่าเส้นตรงเนี่ยก็คือเวลาเราจะประมาณเนื้อเราก็บอกว่าถ้าเราอยากหาสโลปเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงของ y คือซิกมาเนาะส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงของค่า x ว่ะแม้อันนี้คือแบบประมาณผมไม่แน่ใจว่าความรู้ประมาณมัธยมต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการหาสโลปเส้นตรงคือคุณต้องมี y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1อ่ะพูดง่ายนะครับทีนี้ผมลองคิดจุดมาสัก2จุดดีกว่าเนาะนะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้ดีกว่าง่ายดิ00พอดีคุณใช้ทางกราฟทางซ้ายมันดูเส้นตรงยากครับเขาก็เลยซูมมาให้ดูทางด้านขวานะครับแล้วก็ผมขออีกสักจุดหนึ่งคือจุดนี้ดีไหมฮะทีนี้จุดนี้มันมีพิกัดอะไรบ้างนะครับพิกัดของจุดล่างเนี่ยคือ00นะฮะรู้อยู่แล้วเห็นไหมฮะพิกัดบนคืออะไรนะครับก็ผมก็ลองขีดเส้นไปดูเนาะนะครับแบบนี้นะ1อันตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ดีผมว่าประมาณสัก150ได้ไม่ต้องขยายหน่อยดีกว่าตรงนี้อ่ะผมว่าประมาณ150ได้เนาะโอเคมั้ยทีนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะคุมเครือนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณขีดตรงๆเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อให้เราได้คำตอบง่ายๆหน่อยแล้วกันนะผมแอบขีดอย่างนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือจงใจนะขีดให้มันเอียงๆไว้เพราะว่าตัวเลขมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยก็คือตรงเนี้ยมันคือตรงนี้ไม่เอาแล้วเนาะ 0.002 เอาเป็นว่าจงใจขีดให้มันเอียงนิดนึงไม่งั้นมันจะกลายเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้อะนะครับเอาให้มันตรงขีดหน่อย 0.002 แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ในข้อสอบคงไม่มีนะฮะเพราะว่ามันคุมเครือเกินเดี๋ยวคุณได้เลขไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทำต่อได้แล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของแกนของซิกมาใช่ไหมก็คือจากจุดนี้ไปจุดนี้ก็คือ150ลบ0นะแล้วหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของ y เนาะจากจุด2จุดนี้ก็คือ 0.002 ลบ0นะครับนะแล้วก็เท่ากับนะครับ150หารด้วย 0.002 นะเท่ากับโอ้ยาวเลยเท่ากับ75
นะครับคูณ10กำลัง3ครับทีนี้หน่วยคืออะไรนะครับหน่วยตรงนี้นะครับคุณต้องวิ่งตามหน่วยที่เกิดขึ้นในแกน y นะครับแกน y หน่วยมันเป็นเมกะปาสคาลนะฮะเพราะนั้นคุณก็ต้องตอบหน่วยเนี่ยคือ MPA นะครับหมายถึงว่าไอ้เลขเนี้ยเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยมันคือ MPA แต่คุณจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เรื่องของคุณนะโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมก็เขียนคำตอบแรกได้เลยนะว่าตรงเนี้ยนะครับมันคือ E ของเราเนี่ยเท่ากับ75ทีนี้คุณสามารถแปลงหน่วยให้เป็นอะไรเก๋ๆได้ก็คือว่าคูณด้วย10กำลัง3เหมือนเมกะไบต์เป็นกิกะไบต์อะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันจากเมกะพาสคาลก็กลายเป็นกิกะพาสคาลนะครับได้เหมือนกันคือ GPA ครับผม GPA เลขนี้คำนี้หลอกหลอนไหม GPA นะครับชีวิตคุณถูกกำหนดด้วย GPA เยอะอยู่นะโอเคจบแล้วครับข้อ1โอ้โหเป็นไงล่ะอันนี้ไม่แน่ใจคงไม่ออกสอบแบบนี้นะครับอย่างที่บอกแต่ก็รู้ไว้ก็ดีว่ามันคือเส้นตรงนะเวลาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มันเทสเครื่องวัสดุมันก็ดูเส้นตรงเหมือนกันนะครับทำแบบนี้แหละโอเคข้อ2นะครับหา yield strength นะครับ yield strength คือจุดครากนะครับก็คือสิ่งที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นะครับโดยใช้เทคนิค 0.2% offsetเมื่อกี้ผมบอกนะว่าถ้าเกิดคุณใช้ตาดูเฉยๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมองจุดเปลี่ยนเส้นตรงไปโค้งไม่เหมือนกันแต่เราจะใช้เทคนิค 0.02% ไอ้ 0.2% ทุกคนจะได้จุดเหมือนกันนะครับสเต็ป1นะครับจำได้ไหมคุณยืนที่จุด00แล้วคุณเดินไปทางขวา 0.002 เห็นไหม 0.2% คือ 0.002 ที่เป็นอัตราส่วนนะครับเพราะคุณก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวนะเดินมานี่ครับ1 2นะครับคุณก็ขีดเส้นให้ขนานกับเส้นตรงใช่ไหมนี่ฮะประมาณนี้ได้ไหมให้มันขนานกับเส้นตรงสีแดงเห็นไหมฮะไปได้ไปตัดจุดประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ขีดอ่านแกน y ออกมานะครับทีนี้อ่านแกน y ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคุณจะขีดให้มันตรงเนวเลยก็ได้นะแต่จริงๆผมก็แอบขีดให้มันตรงขีดละกันมันจะได้อ่านได้คล้ายๆกันนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะฮะก็คือประมาณเนาะประมาณ250ละกันเพราะนั้นคุณก็เอาอันนี้ไปตอบนะครับตอบเลยโอเคเอา250ไปตอบเลยนะครับเวลาตอบเลยก็คือตอบอย่างนี้นะก็คือว่าคุณหาสิ่งที่เรียกซิกมา y ใช่ไหมฮะเท่ากับนะฮะแล้วก็นี่ฮะ250ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าตอบเลยแต่ถ้าตอบไม่เลยคุณก็ต้องเลื่อนมาให้มันตรงหน่อยแบบนี้นะฮะแล้วก็หน่วยนะครับเหมือนเดิมเนาะหน่วยมันเป็น MPA นะครับคุณก็เขียน MPA ไปก็ได้แบบนี้นะจบเป็นไงครับถ้าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้จะพูดทำไมนะครับเพราะนั้นข้อแบบนี้อันนี้มีชัวร์นะให้คุณหาซิกมา y เนี่ยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับข้อ3นะครับหาสิ่งที่เรียกว่า tensile strength นะครับนี้เรากลับไปดูนิยามของเราเนาะ tensile strength ก็คือซิกมาที่เกิดขึ้นที่สูงสุดจุดสูงสุดของกราฟทีนี้เวลาดูจุดสูงสุดก็กรุณาดูกราฟที่มันเป็นภาพรวมเนอะดูทางด้านซ้ายก็ได้นะครับจุดสูงสุดอยู่ไหนเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้ไงอันนี้ใช้ตาดูเลยนะฮะแล้วก็ขีดเส้นกลับมาเนาะอ่านแกน y นะครับ tensile strength เนี่ยไอ้ tensile strength เนี่ยก็คือแกน y นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณจะแบบละเอียดยิบเลยก็ได้เนาะแต่ว่าประมาณแล้วกันให้ได้เลขคล้ายๆกันนะฮะประมาณ450ก็ได้นะครับจบนะฮะก็ตอบตรงๆนะฮะไม่ต้องตอบเลยนะฮะก็คือซิกมา
Sigma TS นะ Tensile Strength ของเรานะเท่ากับ450 MPa ครับเมกะปาสคาลโอ้โหเป็นไงล่ะนะครับอย่าให้หลุดมือไปได้นะครับการตอบแบบนี้อันนี้คือดูแล้วตอบเลยนะรู้สึกตัวมันใหญ่ไปว่ะขอลดหน่อยนะไม่ไหวแล้วโอเคประมาณนี้นะโอ้โหสบายสบายไหมครับถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบสบายสบายดูถูกสติปัญญาคุณมากเกินไปนะฮะลองดูข้อต่อไปนิดหนึ่งนะครับดูแบบบ้าไปแล้วนะโอเค next นะครับถ้าไม่ทันบอกนะฮะทำซิกแนลหน่อยยกมือก็มือได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อนี้นะครับให้หาโหลดนะฮะโหลดก็คือ force นะครับ f สูงสุดนะครับที่ชิ้นงานทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ d 0นะสามารถรับได้นะซึ่งตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าสูงสุดครับสูงสุดตรงนี้เนี่ยคุ้นๆไหมนะครับเมื่อกี้เราเรียนคอนเซปต์ที่ว่าสูงสุดก่อนที่จะรับได้มันคือคอนเซปต์ของ tensile strength ครับมันคือ sigma ts ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณต้องมึงนิดนึงว่าเอ้ยสูงสุดโหลดสูงสุดมันมาจากความเค้นสูงสุดที่วัสดุจะรับได้ถูกไหมฮะคือจุดสูงสุดบนกราฟแล้วก็เท่ากับนะครับความเค้นมันก็จะเท่ากับ f ส่วน a 0ตลอดกาลนานเทอร์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นะครับมันไม่ใช่แค่ความเค้นธรรมดานะครับผมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงธรรมดานะผมขอเขียนว่ามันคือแรง max กับ a 0เลยละกันเพราะว่า tensile strength ก็คือมาจากแรงที่สูงสุดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองย้ายข้างโจทย์ให้หา F max นะครับมันจะเท่ากับค่า tensile strength ใช่ไหมฮะแล้วก็คูณกับ area ทีนี้ area เริ่มต้นเขาก็เพิ่งบอกไปว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมันคือ 12.8 มิลเนาะเพราะนั้นมันก็คือจริงๆแล้วคือทรงกระบอกคุณก็เอา d 0ส่วน2 pi r กำลัง2นี่หมายถึงว่าก็ area ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับ strategy ของข้อนี้นะอันนี้คือคุณต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยคำว่าสูงสุดมันมาจากคอนเซปต์ของ tensile strength ก่อนที่เหลือก็ลองแทนค่านะลองทำก่อนก็ได้นะหรือทำไปพร้อมๆกันก็แล้วแต่ f max นะครับเท่ากับนะtensile strength เราอ่านจากกราฟนะไม่ได้มีสูตรอะไรซับซ้อนดูไปเลยเมื่อกี้เราบอกว่าจากข้อเมื่อกี้เนาะมันคือ450ใช่ไหมฮะคูณด้วย10กำลัง6ทีนี้ผมทำเมกะให้กลายเป็นพาสคาลปกตินะครับเพราะนี้ผมว่าควรจะใช้หน่วยมาตรฐานนะฮะอันนี้คือคำตอบจากข้อเมื่อกี้เราเพิ่งหากันมาจากการใช้ตาดูถูกไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าคูณด้วยพายนะฮะแล้วก็ d 0ก็บอกไว้แล้วว่า 12.8 มิลคูณเข้าไปคูณ10กำลังลบ3ด้วยจะได้กลายเป็นเมตรนะครับส่วน2แล้วก็กำลังที่หมดกำลัง2หน่วยเป็นเมตรนะครับแบบนี้ครับไงล่ะครับแล้วก็จบแล้วที่เหลือคุณก็กดเครื่องคิดเลขไปธรรมดานะครับ F max ของคุณเท่ากับนะครับ57900นะครับซึ่งการที่คุณใช้หน่วยมาตรฐานก็แปลว่าฟอร์สของคุณก็ต้องเป็นหน่วยมาตรฐานเช่นเดียวกันก็คือนิวตันนั่นเองนะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับหรือว่าคุณจะลองแทนก็ได้นะว่าพาสคาลคุณเนี่ยมันคือนิวตันต่อเมตรกำลังสองนะครับคุณแทนไปแทนมาก็ได้นิวตันอยู่ดีนั่นแหละนะครับโอเคแม้ข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าคุณต้องตระหนักก่อนเนาะว่า tensile stress หรือ tensile strength ของคุณเนี่ย
มันทำให้มันคือความเค้นสูงสุดความเค้นสูงสุดก็มาจากแรงสูงสุดนะที่ชิ้นงานจะรับได้เก สบายๆไหมครับถ้าสบายๆก็อีกสักข้อหนึ่งนะก่อนเราจะไปจากเรื่องนี้นะครับความยาวของชิ้นงานที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อชิ้นงานมีความยาวเพราะนั้นเขาอยากให้หาสิ่งที่เรียกว่าเดลต้าเอลเนาะชิ้นงานเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าดึงนะครับมันก็จะมีเดลต้าเอลเกิดขึ้นชิ้นงานมีความยาวเริ่มต้น250มิลอันนี้คือ L0 เนาะถูกดึงด้วย tensile stressนะครับซึ่งมีขนาด3 4 5เมกะพาสคาลอันนี้คือซิกมาครับโอเคเพราะฉะนั้นข้ออย่างนี้นะครับก็คือข้อที่คุณก็ต้องใช้สูตรที่เราเรียนกันเมื่อกี้ใช่ไหมตั้งแต่ตอนแรกของวิชานี้เลยที่มันเป็นสูตรเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณเนาะนะครับว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วคุณเห็นสูตรประมาณนี้นะเดลต้า L L 0 D ได้เป็นค่า D 0อะไรอย่างงี้คุณก็อัดไปเลยฮุกส์ลอนะครับมีชัยไปกว่า 49.9% นะครับฮุกส์ลอว์บอกคุณว่าซิกมาใช่ไหมฮะเท่ากับค่า E คูณด้วยเอฟซิลอนนะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่านะครับจริงๆแล้วพอดีตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะคุณอาจจะออโต้ไพลอตว่าซิกมาเท่ากับ F ส่วน A ไม่ต้องนะเพราะว่าโจทย์เพิ่งบอกซิกมาคุณมานี่เนาะเพราะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้ค่า e ค่าเอฟซิลอนคุณเนี่ยเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงความยาวในแนวที่เราดึงนะอันนี้พอดีเราไม่เคยเปลี่ยนแบบนี้ในโจทย์2ข้อที่ผ่านมามันคือเดลต้า l ส่วน l 0ครับอันนี้คือการเปลี่ยนที่ง่ายกว่านะปกติคุณจะใช้พอซองเรชิโออันนี้ไม่ต้องใช้นะก็คิดแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะเพราะนั้นคุณก็แค่ย้ายข้างนะครับเขาหาเดลต้าเอลคุณก็จัดเดลต้าเอลไปนะฮะเดลต้าเอลคุณเนี่ยมันจะเท่ากับนะครับซิกมาใช่ไหมฮะเอลศูนย์ส่วนด้วย e นะครับซึ่งค่าเหล่านี้นะครับเป็นค่าที่เราหามาแล้วจากคราวที่แล้วด้วยจากข้อจากมิกเนี่ยนะครับเดลต้าเอลนะครับเท่ากับซิกมาก็คือมิกกี้โจทย์บอกเนี่ยว่าเป็น345เมกะพาสคาลคือทำเป็นพาสคาลก่อน10กำลัง6คูณด้วย10กำลัง6นะครับพาสคาลค่า L0 นะครับโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็น250มิลก็250คูณด้วย10กำลังลบ3เมตรนะครับอันนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้สีเขียวด้วยหารด้วยค่า e นะครับค่า e พอดีเมื่อกี้เราก็หากันมาแล้วเนาะจากสโลปเส้นตรงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ามันคือ75กิกะพาสคาลนะครับมันคือ7สีเขียวนะครับมันคือ75คูณด้วย1000ล้าน10กำลัง9นะครับแล้วก็หน่วยก็คือพาสคาลนั่นเองโอเคโอ้โหเป็นไงล่ะนะครับกดเครื่องคิดเลขอย่างเมามันแล้วคุณจะได้ว่าเดลต้าเอลของคุณคือ 1.15 คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยของคุณเนี่ยคือเมตรนะเพราะว่าเป็นหน่วยมาตรฐานนะครับเพราะนั้นหน่วยความยาวก็จะกลายเป็นเมตรแต่ว่าถ้าเขียนแบบนี้ดูยากนะฮะเขียนว่ามันคือ 1.15 มิลลิเมตรดีกว่าไหมประมาณนี้นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อนี้นะครับดูเหมือนยากเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับต่อไปอ
จริงๆที่ผมหยุดแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมแอบรอเทพมาทีเรียลหงุดหงิดอยู่นะฮะคือผมอยากจะบอกคุณว่าผมแอบกวนตีนคุณอีกรอบหนึ่งนะจริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้มันดูเหมือนถูกนะครับแต่มันแพงว่ะนะฮะไม่ใช่นะครับถ้าคุณทำแบบนี้เอาศูนย์ไปเลยผิดนะครับผิดว่ะขีดกากบาทใหญ่ๆไว้เลยว่าผิดนะครับทีนี้ถามว่าเอ้ยผิดยังไงเนี่ยนะครับมันก็ดูโอเคมากๆเลยนี่นะครับมันผิดไอ้ตรงฮุกรอคุณนี่แหละนะครับเนี่ยผมรอเทพแมทเทเรียลหงุดหงิดนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าคุณลองกลับไปดูหน่อยสินะข้อที่คุณเคยทำอ่ะข้อที่คุณใช้ฮุกรอนะครับมันเขียนว่าอะไรอย่างข้อนี้ใช้ฮุกรอมันบอกว่า assume elastic deformation เห็นไหมมันบอกว่าอันนี้คือการเสียรูปแบบยืดหยุ่นก็เลยใช้ฮุกรอได้อีกข้อนึงที่คุณเพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยครับเกิดถูกทำให้เสียรูปแบบยืดหยุ่นเห็นไหมฮะมันก็บอกตรงๆว่าอันเนี้ยคือการเสียรูปแบบยืดหยุ่นคุณก็เลยใช้ฮุกรอได้แต่ทีนี้มาข้อนี้ไม่บอกเลยนะครับไม่เห็นบอกตรงไหนเลยว่ามันเสียรูปแบบยืดหยุ่นมันแค่บอกเฉยๆว่าเฮ้ยมันได้ความเข็นเท่านี้เพราะนั้นจุดแรกก็คือว่าตกลงมันเสียรูปแบบยืดหยุ่นหรือเปล่าก่อนที่จะคุณจะใช้ฮุกรออ่ะเพราะนั้นกลับไปเช็คนะครับกลับไปตรงนี้นี่อันนี้คือภาพรวมของเราเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าเขาบอกวัสดุเนี่ยถูกกระทำด้วยแรงไอ้ถูกความเค้น345ใช่ไหมครับ345เนี่ยก็คือประมาณสักจุดนี้ไหมอันนี้คือจุดที่ถูกกระทำใช่ไหมฮะไหนลองดูซิว่าจุดนี้มันอยู่มันถ้าคุณลากกลับไปดูเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเลยนะฮะอันนี้คืออยู่บนเส้นโค้งอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้มันเลยฮุกรอไปนานแล้วนะเพราะนั้นวัสดุของคุณตอนนี้มันเสียรูปแบบถาวรไปแล้วนะฮะจากความเค้น345คือเกินจุดคราบไปแล้วเพราะนั้นคุณใช้ฮุกซอบดได้เด้อนะอันนี้ระวังไว้เลยนะฮะอันนี้ผมจงใจนะฮะเตือนสติคุณนิดนึงว่ากรุณาอย่าออโต้ไพลอตนะจ๊ะนะเพราะนั้นตรงนี้เขียนไว้เลยว่ามันเป็นพลาสติกเดฟอร์เมชันนะครับนะเพราะนั้นฮุกซอเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้คือ3 4 5เนาะทีนี้คำถามต่อมานะครับก็คือว่าเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ฮุกรอเนี่ยแล้วจะคำนวณยังไงครับมีสูตรนะมีสูตรความสัมพันธ์ของความเค้นความเครียดในช่วงplastic deformation ไหมคำตอบคือมีแต่ไม่ได้อยู่ในวิชาเรานะครับเพราะนั้นแปลว่าเราไม่มีทีนี้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ทำไงต่อนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณมีเส้นเนี้ยก็คือเส้นความเค้นความเครียดเนี่ยคำตอบก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะโดยที่เราไม่มีสูตรแต่ว่าเรามี data จริงๆแล้วก็คืออ่าน data นั่นแหละนะครับอ่านลงมาเลยว่าที่จุดเนี้ยมีความเครียดเท่าไหร่นี่ฮะลงมาเห็นไหมเพราะนั้นสมมติว่าจุดนี้มันมีความเครียดที่ 0.06 ก็ได้แล้วแต่อันนี้เอาเป็นเลขเดียวกันแล้วกันเนาะนะครับโอเคสมมติว่าได้ 0.06 นะครับเพราะถ้าคุณไม่ต้องใช้ฮุกรอนะถ้าเกิดคุณมี data อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีเส้นอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อ่านได้เลยว่าความเค้น345จะทำให้เกิดความเครียดเนี่ย 0.06 เพราะนั้นเราก็ใช้ข้อมูลนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นผมจะกลับมาที่หน้านี้ที่เราผิดกันเนาะนะครับแล้วผมก็เขียนธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับว่าจากกราฟความเค้นความเครียดเนาะความเค้นความเครียดนะครับถ้านะครับความเค้นเนี่ยเท่ากับ345
เมกะปาสคาลเนี่ยจะได้ค่าเอฟซิลอนเนี่ยเท่ากับ 0.06 นะครับนี่เลยก็คือคุณมีกราฟอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ได้ข้อมูลอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้ฮุกซอมานั่งแปลงให้เสียเวลานะครับแล้วที่พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยที่เหลือง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ถามว่าเอ้ยเดลต้าเอลเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราบอกว่าความเครียดของเราเนี่ยนะครับเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะเดลต้าเอลส่วนด้วยเอลศูนย์อันนี้คือนิยามแบบหน้าแรกเลยนะอันนี้เราคุยกันในวิดีโอก่อนเลยนะอันนี้คุณต้องกลับไปเช็คนิดนึงก็คือนิยามหลักเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงในแนวที่ดึงส่วนด้วยความยาวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอยากหาเดลต้าเอลก็เอาเอลศูนย์คูณด้วยความเครียดนั่นแหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แทนค่าไปนะฮะเดลต้าเอลเท่ากับนะครับ 0.06 ความเครียดไม่มีหน่วยนะครับก็เป็นแค่เลขธรรมดานะฮะแล้วก็คูณด้วยนะครับ250L0 คือ250มิลนะครับก็คูณด้วย10กำลังลบ3กลายเป็นเมตรโอเคเพราะนั้นง่ายกว่าเดิมนะครับคุณก็จะได้คำตอบว่าเดลต้า L เนี่ยเท่ากับนะครับ15คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับหน่วยเป็นเมตรแต่ว่าแปลงให้เป็นมิลดีกว่าเนาะจะได้ง่ายๆหน่อยก็คือ15มิลนั่นเองแบบนี้ครับนะสังเกตว่านะครับคำตอบต่างกับข้างบนเยอะเหมือนกันนะ1มิลกับ15มิลนี่ต่างกันเยอะนะเพราะนั้นระวังดีๆเนาะนะครับว่ามันใช้ฮุกรอตลอดเวไม่ได้นะครับโอเคครับที่ผมหยุดแบบนี้นะผมก็รอเทพแมทเทียลหงุดหงิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมพิษนะครับผู้เล่นนะถูกแล้วนะครับถูกแล้วก่อนละถูกแล้วนะครับถูกแล้วถูกแล้วครับถูกแล้วโอเคนะครับคอนเซปต์ต่อมานะครับเราผ่านละในเรื่องของyield strength กับ tensile strength นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเป็นค่าที่เขาเรียกว่าดูบ่อยๆไม่แพ้กันนะฮะหลังจากนี้จะชิลขึ้นละนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือดูความเข้าใจจบนะฮะductility ครับ ductility นะครับมันคือความเหนียวครับความเหนียวโอเคความเหนียวคืออะไรความเหนียวนะครับมันคือความสามารถในการยืดของวัสดุก่อนขาดครับในการยืดของวัสดุก่อนขาดโอเคนะครับเพราะนั้นความเหนียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากกราฟก่อนแต่ว่าดูนิยามก่อนก็ได้มันแปลเขาเรียกว่ามันมี2นิยามนะครับนิยามแรกก็คือเปอร์เซ็นต์ EL นะครับมันมาจากคำว่าเปอร์เซ็นต์ elongation นะครับpercent elongation โอเคนะครับนิยามของมันก็คือว่าให้คุณเอานะครับ L ความยาวของวัสดุที่ขาดคือ LF นะที่ F แปลว่ามาจากคำว่า fracture แปลว่าขาดลบด้วยความยาวเริ่มต้นนะครับหารด้วยความยาวเริ่มต้นนะครับแล้วเอาทั้งหมดเนี้ยไปคูณ100ครับอืม
ทีนี้พอดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครดูวิดีโอมาบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณไปดูที่หน้าที่2นะครับกลับไปดูหน้า2ที่เรียกว่าความเครียดเนี่ยหรือคําว่า strain เนี่ยนิยามของ strain เนี่ยคืออย่างงี้ครับเห็นไหมมันเอา lf ลบด้วย l0 ส่วนด้วย l0 นะแล้วกลับมาดูหน้านี้ใหม่หน้านี้บอกอะไร lf ลบ l0 ส่วน l0 เพราะนั้นจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้ปริมาณตรงเนี้ยมันก็คือความเครียดนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะเล่นมุกแต่ไม่เล่นดีกว่านะฮะมันคือความเครียดว่าอะไรไม่รู้แม่งเยอะแยะนะครับมันคือความเครียดที่ขาดประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากนิยามตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วความเหนียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราดูไม่ยากเลยนะฮะจากกราฟแบบนี้อันนี้ก็คือกราฟความเครียดความเครียดนะเวลาคุณจะดูความเครียดที่ขาดคุณก็ดูว่าไอ้กราฟเนี่ยสมมติเส้นแดงเนี่ยมันไปถึงตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้แล้วมันขาดตรงไหนก็คุณก็มองลงมาข้างล่างไงมันขาดตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็ขีดเป็นลูกศรให้แล้วกันก็นี่ไงมันขาดตรงเนี้ยก็คือคุณดูแกน x นั่นแหละคือคุณดูแกน x ว่ามันมีค่า x เป็นเท่าไหร่ตอนที่มันขาดนะเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดคุณจะดูกราฟสีน้ำเงินคุณก็ดูว่าอ้อเนี่ยมันวิ่งมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ความเครียดที่ขาดก็คือค่าเนี้ยนะฮะอันนี้แหละคือความเหนียวนะครับเพราะนั้นวัสดุที่เหนียวมากนะครับก็เป็นวัสดุที่มันวิ่งออกไปทางขวาได้เยอะถูกไหมอย่างเส้นแดงเนี่ยมันมีค่าแกน x ก่อนตอนที่มันขาดเนี่ยเยอะนะครับวัสดุเนี้ยมันเรียกว่าวัสดุที่เรียกว่า ductile นะครับเพราะนั้นคำเนี้ย ductile เนี่ยแปลว่าเหนียวมันหมายว่าในภาษาไทยคำว่าดักโทคือเหนียววัสดุนี้มันสามารถยืดออกไปได้เยอะก่อนที่มันขาดนะครับตรงข้ามกับวัสดุที่มันยืดออกไปนิดเดียวแล้วมันก็ขาดเนี่ยนะครับวัสดุนี้เราเรียกว่ามัน brittle ภาษาไทยเราจะบอกว่ามันเปราะนะครับเพราะนั้นความเหนียวกับความเปราะนะในภาษาวัสดุศาสตร์มีนิยามจำเพาะแปลว่าความเครียดที่ขาดมันจริงๆแล้วมันคือความเครียดคูณร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับทีนี้วัสดุที่เหนียวนะฮะตัวอย่างเช่นคุณนึกถึงวัสดุอย่างเช่นพวกโพลิเมอร์นึกถึงพวกถุงพลาสติกก็ได้เวลาคุณยืดโอ้โหแม่งยาวมากเลยกว่าจะขาดนึกถึงยางหนังสติกก็ได้ใช่ไหมกว่ามันจะขาดพวกนี้คือวัสดุที่เหนียวนะครับวัสดุที่เปราะคือวัสดุที่ดึงแป๊บเดียวไม่ดึงแป๊บเดียวดึงไปแล้วมันไม่ได้ยืดเท่าไหร่เลยมันก็ขาดอย่างวัสดุที่คลาสสิกมากๆก็คือตระกูลพวกเซรามิกไอ้พวกหินพวกแก้วพวกเนี้ยคุณจะไม่เห็นมันยืดนะคุณจะดึงไปแล้วขาดมากกว่าพวกเนี้ยจะเป็นวัสดุที่เปราะนะครับฉะนั้นอันนี้คือ1นิยามนะครับต่อมาอีก1นิยามที่อันนี้อาจจะก็คงต้องรับรู้ไปนะฮะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ RA นะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ area reduction ครับpercent reduction in area ตรงนี้เท่ากับนะครับ a 0นะฮะลบด้วย af ก็คือ area ที่ขาดนะครับหารด้วยarea เริ่มต้นแล้วก็คูณร้อยโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราดูสูตรแบบนี้นะครับเราอาจจะบอกว่าอาจารย์เขียนผิดหรือเปล่าเพราะว่าข้างบนเนี่ย f มันอยู่ทางด้าน f ลบ0ใช่ไหมแต่ข้างล่างมันเป็น0ลบ f สังเกตเลข f กับเลข0ไอตัวอักษรมันสลับกันเนาะนะครับจริงตรงนี้ไม่ได้เขียนผิดนะครับแต่ไอเดียของมันก็คือว่าเขาพยายามจะเอาตัวที่มากลบตัวที่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความยาววัสดุมันยาวออกเพราะฉะนั้นตอนที่มันขาดวัสดุมันยาวกว่าก็เลยเป็น lf อยู่ข้างหน้าลบด้วย l0 เป็นค่าน้อย
แต่ว่าพื้นที่หน้าตัดมันจะตรงข้ามกันครับเวลาคุณดึงเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะวัสดุมันจะผอมลงเขาก็เลยเอา A0 ขึ้นก่อนแค่นั้นเองคือเอาจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรมันจะดูสลับกันนิดหน่อยนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เราดู exercise นะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับแค่แทนค่าสูตรเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าก็อย่างน้อยจะให้คุ้นเคยนะครับข้อนี้นะครับบอกว่าเรามีนะครับชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกเนาะเรามี original diameter อันนี้คือค่า d0 นะครับเห็นไหมก่อน d0 นะครับแล้วก็ original length นะครับอันนี้คือ l0 แล้วก็ tensile test to fracture ก็คือดึงมันจนขาดนะครับแล้วก็ไอตัวเส้นผ่านศูนย์กลางที่รอยขาดก็คือตรงเนี้ยนะครับคือ df คือตรงนี้แล้วก็ length at fracture ก็คือความยาวของชิ้นงานที่ขาดเนี่ยก็คือ lf นะวันนี้เขาให้ d0 l0 df lf นะครับให้เราหานะครับสิ่งที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์reduction in area นะฮะเปอร์เซ็นต์ RA แล้วก็เปอร์เซ็นต์ elongation นะอันนี้ก็คือใช้สูตรที่เราทำที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแค่ใช้สูตรให้ถูกนั่นเองโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอเขียนให้เลยดีกว่านะฮะก็คือข้อที่1 นะครับเราจะหาสิ่งที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ area reduction ไอ้ reduction in area นะครับเราก็บอกว่าไอ้สูตรตรงเนี้ยนะครับมันใช้ค่า A0 ก่อนคือ area เริ่มต้นใช่ไหมฮะมันจะเท่ากับ pi นะครับ R0 กำลัง2ถูกไหมครับแล้วมันก็ต้องเท่ากับ pi D0 ส่วน2กำลัง2พอดีโจทย์เขาบอก D0 ไม่ให้เราอะนะครับเพราะนั้นเราก็แค่แทนค่าเนาะเท่ากับ pi นะครับ D0 เมื่อกี้บอกว่ามันคือ 12.8 เนาะแต่ว่ามันให้เป็นหน่วยมิลเพราะนั้นคุณก็คูณ10กำลังลบ3เข้าไปให้กลายเป็นเมตรหาร2ยกกำลัง2หน่วยเป็นเมตรนะครับเท่ากับนะครับ 1.286 คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรกำลัง2ครับอันนี้คือ A0 ใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดตอนเริ่มนะครับต่อมาเป็นพื้นที่หน้าตัดตอนขาดที่มันขาดคือพื้นที่ไอ้ตรงที่มันเล็กๆเนี่ยนะครับเราบอกว่ามันคือ pi rf กำลัง2ใช่ไหมฮะเท่ากับ pi นะครับ df ส่วน2กำลัง2เท่ากับ pi นะฮะ df เมื่อกี้เขาบอกว่ามันคือ 6.60 มิลนะลองไปอ่านได้นะฮะ 6.60คูณ10ยกกำลังลบ3ส่วน2ยกกำลัง2แต่ว่าหน่วยมันจะกลายเป็นเมตรไปแล้วนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ 3.421 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับไอ้ลบ5เลยไม่ใช่ลบ4ลบ5นะครับเมตรกำลัง2นะครับคือมันยาวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากก็หาค่า A นะ A ก่อน A หลังนะครับแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์ RA ไปเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ RA นะครับเท่ากับ A0 ลบด้วย AF หารด้วย A0 นะครับคูณ100เท่ากับนะครับก็อันนี้ก็ใส่ค่าไว้หมดนะครับ 1.286คูณ4ยกกำลังลบ4นะครับลบด้วย 3.421 คูณ10กำลังลบ5นะครับทั้งหมดหารด้วย 1.286 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับประมาณนี้หน่วยนะครับอันนี้ผมชอบใส่ให้มันครบคุณไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณรู้นะฮะเมตรกำลัง2เมตรกำลัง2แล้วก็เมตรกำลัง2โอเคนะครับแล้วก็คูณร้อยเข้าไปด้วยอย่าลืมคูณร้อยโอเค
ก็จะได้คำตอบนะครับเปอร์เซ็นต์ RA ของคุณเนี่ยก็คือ 73.41% นะครับนี่คือคำตอบอันนี้ถือว่าเยอะนะครับความเหนียวตรงนี้ 70% นี่ถือว่าเยอะเลยโอเคประมาณนี้นะครับโอ้เหนื่อยไหมเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเหนื่อยครับใช่อ่ะโอเคนะครับทีนี้ยังไม่จบเนี่ยเขาถามอีกหนึ่งข้อนะครับนะอยู่ผมนิดนึงนะครับคิดไปอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าถามเปอร์เซ็นต์ EL นะครับอันนี้ง่ายหน่อยก็แทนค่าเข้าไปปกติเลยข้อ2นะครับหาเปอร์เซ็นต์ ELนะครับจากสูตรหายใจเข้าไปลึกๆแล้วบอกว่ามันเท่ากับนะครับ LF ลบด้วย L0 ส่วนด้วย L0 ปึ๊บแล้วคูณด้วย100นะครับเท่ากับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโจทย์ให้ข้อมูลหมดแล้วนะครับ L0 ของเราคือ72คูณด้วย 72.14 เนาะคูณด้วย10กำลังลบ3นะทำให้เป็นเมตรเหมือนกันนะครับลบด้วย 50.80 อันนี้คือ L0 มินคูณก็ทำให้เป็นเมตรนะครับทั้งหมดหารด้วย L0 นะครับ 50.80 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับหน่วยของมันก็คือเมตรหมดเลยนะครับเมตรเมตรแล้วก็เมตรนะครับแทนค่าแล้วก็คูณร้อยเข้าไปด้วยนะครับคุณก็จะได้เลขตรงๆสวยๆชิวๆนะครับเปอร์เซ็นต์ EL เท่ากับ 42.0% นะครับแค่นั้นเองสังเกตว่าค่าต่างกันนะเวลาเราหาเปอร์เซ็นต์ elongation เนี่ย เวลาเราดู material sheet เนี่ยเขาก็ตอบบางทีเขาก็ให้มา2ค่านะครับว่ามันจะเป็นในเชิงของ elongation ยาวออกเท่าไหร่พื้นที่หน้าตัดลดเท่าไหร่พวกนี้ก็เป็นค่าที่มันมีนัยยะคนละแบบนะครับประมาณนี้ต่างกันได้เยอะอยู่นะครับโอเคหน้าสุดท้ายนะดีใจไหมหน้าสุดท้ายนะแต่ว่าหน้านี้ก็จะมีเนื้อหาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหน้าสุดท้ายจริงๆนะครับก่อนกลับบ้านนะครับ toughness นะครับ toughness เนี่ยนะครับแปลภาษาไทยว่าความแกร่งครับผมอยู่กับผมนิดเดียวนะครับหน้าสุดท้ายนะครับนิดเดียวพวกคุณเก่งมากอยู่กันได้ถึงตอนนี้นะครับสุดยอดความแกร่งคืออะไรนะครับมันคือความสามารถของวัสดุในการทนการเสียหายนะครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของมันนะครับก็คือการทนการเสียหายนะครับประมาณนี้นะซึ่งผมคุยกับคุณไปแล้วเนอะว่าการเสียหายไม่ใช่เสียรูปนะครับเสียรูปมันแค่เปลี่ยนเชฟเสียหายคือการขาดออกจากกันไม่จำเป็นต้องขาดให้เราเห็นก็ได้นะฮะการเสียหายคือขาดภายในก่อนก็ได้วัสดุยังติดยังเป็นเนื้อมันยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แต่ข้างในเป็นรูเรียบร้อย
อันนี้เราก็ถือว่าเสียหายแล้วนะครับทีนี้เราวัดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยนะครับความสามารถมันดูคลุมเครือไปเนาะสิ่งที่เราวัดได้นะฮะเราวัดจากพลังงานครับที่วัสดุดูดซับก่อนขาดออกจากกันเพราะนั้นถ้าบอกถึงพลังงานเนี่ยนิยามมันจะเริ่มเคลียร์ขึ้นนะครับคำว่าพลังงานตรงนี้นะครับโชคดีมากเลยก็คือไอ้กราฟความเค้นความเครียดเนี่ยมันก็บอกพลังงานนะนะครับมันเป็นคือจริงๆแล้วไอ้กราฟความเค้นความเครียดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณดึงวัสดุครั้งเดียวเนี่ยคุณได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับพลังงานเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ครับพื้นที่ใต้กราฟความเค้นความเครียดโอ้ไอ้กราฟเนี่ยมีประโยชน์มากเลยคุณดึงครั้งเดียวเนี่ยคุณได้ทุกค่าเลย yield strength tensile ductility ความเหนียวได้ความแกร่งอีกนะครับแล้วได้ค่า e ด้วยได้ค่า slope อีกนะครับได้ค่าเต็มหมดเลยโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะมาดูพื้นที่ใต้กราฟนะครับเรามาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นกราฟคลาสสิกมากๆของวัสดุ3ประเภทที่เป็นวัสดุเขาเรียกว่าวัสดุดั้งเดิมในเชิง material ก็คือ1 นะครับวัสดุสไตล์แบบนี้ซึ่งผมบอกคุณไปก่อนเลยว่าวัสดุนี้จะเป็นอะไรไอ้กราฟแบบนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุตระกูลพวกเซรามิกดังคือเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบทั่วไปแล้วกันเนาะนะครับมันมีข้อยกเว้นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้อันที่2เนี่ยอันกลางเนี่ยคือโลหะฮะเมทัลมันจะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยคือโพลิเมอร์ครับตระกูลพวกพลาสติกพวกยางอะไรพวกนี้นะตระกูลประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะดูความแกร่งเนาะของวัสดุ3อย่างเนี้ยเราก็ดูพื้นที่ใต้กราฟซึ่งเขาก็ระบายสีให้เราดูแล้วเห็นไหมเพราะนั้นอย่างโพลิเมอร์เนี่ยไอความแกร่งเนี่ยมันวัดจากพื้นที่ใต้กราฟก็คือดูพื้นที่สีแดงนะนี่เนาะไอตัวโลหะก็คือก็ดูพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยตรงเนี้ยนะเซรามิกก็คือดูพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยคือดูความสามารถไปนะครับทีถ้าเกิดคุณดูแบบนี้เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่มีความแกร่งมากที่สุดนะฮะคืออันกลางว่ะอันเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟเยอะสุดนะฮะถามว่าดูยังไงดูอย่างนี้เนาะก็คือหมายถึงว่าสีแดงโพลิเมอร์เนี่ยสังเกตว่ามันมีเขาเรียกว่ามันออกไปไกลใช่ไหมคือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยถ้าจะเยอะเนี่ยมันมี2ประเด็นนะคือคุณต้องออกไปทางขวากับคุณต้องขึ้นข้างบนมันถึงจะเยอะไอ้โพลิเมอร์เนี่ยนะครับมันออกไปทางขวาเยอะแต่มันไม่ค่อยขึ้นข้างบนมันก็เลยพื้นที่น้อยนี่น้อยไอ้เซรามิกเนี่ยมันขึ้นข้างบนไปเยอะเลยแต่มันไม่ค่อยออกไปทางขวามันก็พื้นที่น้อยใช่ไหมฮะแต่เมทัลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหมายถึงว่ามันเยอะตรงมันเยอะเพราะว่ามันออกไปทางขวาระดับหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนระดับหนึ่งมันก็เลยมีพื้นที่ที่เยอะโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่สังเกตก่อนนะว่าเมทัลเนี่ยมีค่าความแกร่งหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเยอะที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างนึงก็คือว่าเวลาคุณดูตรงเนี้ยนะครับไอการออกไปทางขวาเนี่ยคือการดูสิ่งที่เรียกว่า ductility ถูกไหมอย่างโพลิเมอร์เนี่ย ductility สูงเพราะว่าจุดที่มันขาดเนี่ยมันมีค่าแกน x ที่เยอะใช่ไหมเมทัลเนี่ย ductility หรือว่าความเหนียวเนี่ยน้อยลงมาเซรามิกเนี่ยอยากจะบอกว่าเปราะที่สุดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมตอนนี้ถ้าเกิดเราดูการขึ้นสูงนะการขึ้นสูงคืออะไรการขึ้นสูงเนี่ยคือ tensile strength ถูกปะคือความจริงๆแล้ว tensile strength กับ yield strength มันจะล้อกันก็คือดูความแข็งแรงเซรามิกเนี่ยแข็งแรงสุดเลยใช่ไหมเมทัลเนี่ยแข็งแรงน้อยลงมาใช่ไหมโพลิเมอร์เนี่ยแข็งแรงน้อยที่สุดเลยเห็นไหมโอเคไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูความแกร่งเมทัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเชิงนี้เพราะว่ามันมีความเหนียวกำลังดีไม่ได้เหมือนว่าจริงๆมันมีความเหนียวระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีความแข็งแกร่งเอ้ยแข็งแรงนะ tensile strength เนี่ยระดับหนึ่ง
มันก็เลยมีพื้นที่ที่เยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูแบบนี้เนี่ยแล้วคุณดูนิยามของมันเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วโลหะเนี่ยทนการเสียหายได้ดีที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วจริงๆแล้วผมเคยบอกคุณนะว่าตั้งแต่ตอนชั่วโมงแรกๆเลยว่าไอ้การที่เราค้นพบโลหะเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของวิทยาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์เลยนะเพราะว่ายุคหินนะผมเคยเล่าคุณฟังว่ายุคหินมนุษย์มี access เข้าไปในวัสดุหินหินเนี่ยคือเซรามิกเนี่ยสังเกตว่าความแข็งแรงสูงนะเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากเลยอันนี้คือความแข็งแรงแต่ว่ามันเสียหายง่ายนะเห็นไหมเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟมันน้อยนะซึ่ง ปรากฏการณ์นี้คุณน่าจะเคยเห็นก็คือหินเวลาคุณคว้างลงพื้นอ่ะมันแตกนะครับมันแข็งแรงแต่ว่ามันเสียหายได้ง่ายมันแตกง่ายพื้นที่ใต้กราฟน้อยโพลิเมอร์ก็เหมือนกันโพลิเมอร์ก็เป็นสิ่งที่เสียหายได้ง่ายนะครับแต่พอคุณมีโลหะเมื่อไหร่มนุษย์สามารถถลุงโลหะได้เมื่อไหร่มนุษย์สามารถมี access เข้าไปในวัสดุที่ไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะครับเซรามิกแข็งแรงกว่าเนาะแต่โลหะต่างหากมีความแกร่งความแกร่งคือการทนการเสียหายทำให้คุณสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นหอไอเฟลนะฮะมันสร้างขึ้นมาจากเหล็กเป็นตัวบีมบางๆแล้วขึ้นไปสูงมากถามว่าคุณกล้าทำอย่างนั้นกับวัสดุหินไหมไม่ได้นะฮะอย่างเจ๊งหมดไม่ได้หรือว่าคุณบอกว่าตัวถังรถทำมาจากแผ่นเหล็กบางๆเฮ้ยทำได้ไงวะทำไมมันถึงอยู่ได้เพราะว่ามันทนการเสียหายไงเวลามีอะไรมาชนเหล็กไม่ได้แตกเป็นเสี่ยงๆนะครับเหล็กมันแค่งอฮะวัสดุพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเซรามิกนะครับซึ่งโพลิเมอร์มันยืดได้มากก็จริงแต่ว่ามันก็ขาดได้เพราะว่ามันไม่ได้ทนแรงได้เยอะมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นเมทัลเนี่ยคือวัสดุที่เยี่ยมมากๆเลยในเชิงของการสร้างพวกวัสดุที่มันรับแรงเป็นพวกสตรัคเจอรัลสร้างเครื่องมือทูลต่างๆใช้โลหะกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าความแกร่งนะอันนี้ตัวที่สำคัญมากๆเลยทำให้เรามีวัสดุที่ดีนะครับทีนี้นะครับก่อนจะไปจากตรงนี้นะฮะผมขอฝากคอนเซปต์นี้นิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะลบนะขอลบหน่อยก็คือว่าขอลบตรงนี้ถ้าเกิดใครนะครับเขาเรียกว่ายังจำคอนเซปต์เนาะของพื้นที่ใต้กราฟได้เนี่ยอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเวลามันระบายสีเนี่ยมันระบายแบบนี้วะเนี่ยปกติเวลาคุณจะระบายพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคุณจะระบายแบบนี้ปะคุณควรจะเอาหมดเลยปะมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าสังเกตว่าเวลาเขาระบายเนี่ยเขาเหมือนทำไมเขาต้องทิ้งอันนี้ไว้วะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมต้องเหลืออันนี้ไว้อันนี้คือแถมให้นะครับเผื่อใครงงว่าเฮ้ยทำไมเวลาผมพูดถึงพื้นที่ใต้กราฟทำไมมันไม่รวมสามเหลี่ยมนี้ไว้นะครับที่ผมจะบอกคุณก่อนว่าสามเหลี่ยมเนี้ยกับสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเท่ากันนะเหมือนกันนะมันเหมือนมันย้ายมานะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันคือพลังงานของการเสียรูปแบบยืดหยุ่นนะเพราะว่าไอ้ช่วงเส้นตรงเนี่ยเหมือนช่วงสปริงนะเพราะนั้นเวลาวัสดุเนี่ยเวลามันโดนดึงเนี่ยมันจะมีพลังงานบางส่วนที่ไปทำให้พันธะมันยืดอ่ะพูดง่ายนะครับไอ้ช่วงไอ้เนี่ยคือพลังงานช่วงสามเหลี่ยมทีนี้เวลาวัสดุมันขาดเนี่ยมันจะไอ้พลังงานเนี่ยมันจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นพันธะเนาะเพราะนั้นเวลาวัสดุมันปล่อยปุ๊บพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่ได้ดูดซับอะครับมันคืนไปสู่ธรรมชาติได้เขาก็เลยเวลาเขาจะเขียนเวลาเขาจะวัดความแกร่งเนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยเขาต้องขีดกลับมาให้มันเหมือนลบไอ้ส่วนที่เป็นพลังงานยืดหยุ่นทิ้งไปนะครับมันก็เลยเป็นเอียงๆแบบนี้นะเราอาจจะรู้สึกว่ามันประหลาดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยแล้วกันนะแต่ว่าผมขอสรุปให้คุณนะครับว่าเวลาเราพูดถึงพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยสังเกตว่าผมเขียนเป็นเครื่องหมายโค้ดไว้เพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่จริงๆนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราจะไม่นับพลังงานนะครับที่ทำให้เกิดการเสียรูปแบบยืดหยุ่นครับก็คือไอ้ตัวสามเหลี่ยมที่มันขีดกลับมาเนี่ยมันคือช่วงพลังงานที่ทำให้เกิดการเสียรูปแบบยืดหยุ่นครับอันนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยมากเลยนะคงไม่ออกสอบนะครับแต่ผมแค่เผื่อใครงงว่าเอ้ยทำไมขีดพื้นที่ใต้กราฟได้ประหลาดอย่างนี้นะครับมันคือพื้นที่แบบ
ลบพลังงานยืดหยุ่นทิ้งไปอันนี้คือนิยามของความแกร่งนะครับฉะนั้นก่อนจะกลับบ้านนะครับผมขออีกหนึ่งสรุปนะครับเพราะว่าจริงๆเราเรียนปริมาณมาเยอะมากแล้วนะผมขอสรุปให้ดูในหน้านี้เลยนะครับจากไอ้ตัวนี้เลยจากตัวนี้เลยนะครับคือดังนี้นะครับสรุปเป็นตัวเป็นปริมาณให้คุณดูทั้งหมดที่เราเรียนมานะมีคำว่า toughness นะฮะคือความแกร่งใช่ไหมฮะความแกร่งคือพื้นที่ใต้กราฟนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เราคุยกันมาสักพักเลยนานมากเลยว่าเมทัลเนี่ยสูงสุดเพราะนั้นผมจะเขียนว่าเมทัลนะครับมากกว่านะจริงๆแล้วมันมากกว่ามากๆเลยนะมันไม่ใช่มากกว่าธรรมดานะมันโดดเด่นมากเลยมันทนการเสียหายมากจริงๆมากกว่าเซรามิกนะครับหรือโพลิเมอร์นะเพราะนี่เซรามิกกับโพลิเมอร์ความแกร่งผมว่ามันไม่ได้มันเปรียบเทียบกันยากนะฮะเพราะนั้นผมอาจจะเขียนว่าเป็นเซรามิกและโพลิเมอร์โอเคไหมฮะอันนี้คือปริมาณวันนี้ที่เราเรียนเมื่อกี้เลยนะฮะทีนี้มันมีปริมาณหนึ่งที่เราคุยกันอันนี้ในวิดีโอนะคุณลองกลับไปดูอีกทีนึงก็ได้นะก็คือ stiffness อันนี้คือความแข็งเกร็งนะฮะคือค่า e อันนี้คือค่า slope นะครับของเส้นตรงนั่นเองนะฮะมันคือความแข็งเกร็งนะฮะหรือว่าค่า eนะครับ stiffness เนี่ยมันคือการต่อต้านการเสียรูปในช่วงยืดหยุ่นวัสดุอะไรเสียรูปยากในช่วงยืดหยุ่นค่า stiffness จะสูงนะครับตรงนี้ดูจาก slope นะครับเนี่ยคุณสามารถดูได้เลยว่าอ๋อนี่ไง slope ของเซรามิกคือตรงนี้นะ slope ของเมทัลคือตรงนี้ slope ของโพลิเมอร์คือตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้คุณสามารถจะเรียงได้แล้วนะว่าเซรามิกเนี่ยมากสุดนะฮะมากกว่าเมทัลนะฮะแล้วก็มากกว่าโพลิเมอร์โอเคแล้วก็ประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดึงเซรามิกนึกถึงดึงหินนะครับในช่วงยืดหยุ่นเนาะหินมันจะไม่ค่อยเสียรูปเท่ากับเหล็กหรือเท่ากับยางหรือว่าเท่ากับพลาสติกอันนี้คือสิ่งที่กราฟนี่มันบอกคุณเนาะสโลปเส้นตรงบอกถึงการเสียการต่อต้านการเสียรูปในช่วงยืดหยุ่นนะครับต่อมานะครับเรามาดูความแข็งแรงบ้าง strength นะครับความแข็งแรงเนี่ยเราจะวัดจาก strength แปลว่าแข็งแรงนะครับเราวัดจาก2 อย่างได้ก็คือจะเป็นจุดคราก็ได้ซิกมา y หรือซิกมา ts ก็ได้จะเป็น tensile strength หรือว่าเป็น yield strength ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ความแข็งแรงนะครับมันมาจากจุดอย่างเช่นสมมติว่าคุณดูจุดคราบนะจุด yield ก็คือจุดที่บอกถึงจุดเปลี่ยนจากตรงไปโค้งเพราะนั้นมันคือแถวๆนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือ yield strength ของเซรามิกอันนี้คือ yield strength ของ metal อันนี้คือ yield strength ของ polymer สังเกตว่าเซรามิกก็สูงสุด metal ตามลงมา polymer ต่ำสุดนะครับอันนี้คือดูจากจุดตรงนี้นะครับจุดที่เปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งนะครับหรือดูกราฟสูงสุดก็ได้แล้วแต่จะดูอะไรก็ได้แต่เพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะบอกว่าเซรามิกมากกว่า metal ใช่ไหมฮะมากกว่า metal มากกว่า polymerเห็นไหมครับเพราะนั้นความแข็งแรงอย่างที่บอกนะมันเป็นการต่อต้านการเสียรูปแบบถาวรเพราะนั้นเซรามิกเสียรูปแบบถาวรยากกว่าเมทัลแล้วก็ยากกว่าโพลิเมอร์นะเวลาอ่านประมาณนี้นะครับเนาะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราดูวัสดุแบบบอกว่าเราอยากได้วัสดุแข็งแรงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเลือกเซรามิกแต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะอยากได้วัสดุมาทำตัวถังรถแล้วบอกว่าวัสดุแข็งแรงคุณต้องเลือกเซรามิก
แต่จริงๆแล้วอันนั้นไม่ใช่พอยต์ไงนะครับพอยต์ของการทำวัสดุเช่นตัวถังรถคือเราบอกว่าเราต้องการวัสดุที่แกร่งว่ะถูกไหมเพราะว่ามันต้องกันกระแทกเพราะนั้นเราจะต้องเลือกวัสดุที่มี toughness สูงมันก็เลยกลายเป็นเมทัลไม่ใช่เซรามิกถูกไหมเวลาเราดูวัสดุมาใช้งานจริงเราดูความแกร่งเผลอๆสำคัญกว่าความแข็งแรงด้วยซ้ำนะครับต่อมาคือ ductility นะครับความเหนียวโอเค ductility คือความเหนียวนะครับความเหนียวตรงนี้นะครับดูจากค่าความเครียดตอนที่มันขาดนะครับความเครียดตอนที่ไม่ขาดก็ดูจากจุดสุดท้ายนี่แหละเนี่ยจุดสุดท้ายลงมามันตรงนี้เนี่ยเซรามิกอยู่นี่เมทัลอยู่นี่โพลิเมอร์อยู่นี่เราได้สังเกตว่าถ้าเป็นความเหนียวเนี่ยโพลิเมอร์นำโด่งตามมาด้วยเมทัลตามมาด้วยเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้เลยโพลิเมอร์ก่อนเลยนะครับตามมาด้วยเมทัลตามมาด้วยเซรามิกเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้คุณเวลาคุณแปลผลก็คือเฮ้ยเวลาผมดึงพลาสติกมันยืดเยอะก่อนมันขาดถ้าดึงโลหะมันยืดไม่ค่อยเยอะนะก่อนมันขาดแล้วก็เซรามิกเนี่ยแทบจะไม่ยืดเลยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่เปราะมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายแล้วกันเนาะแถมให้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า brittleness นะครับนะครับก็คือมันตรงข้ามกับความเหนียวนั่นแหละนะครับมันคือความเปราะนะครับตรงข้ามกับความเหนียวนะฮะโอเคซึ่งพอมันตรงข้ามก็ตรงข้ามนั่นแหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเซรามิกเปราะที่สุดโดยทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปตามมาด้วยเมทัลและตามมาด้วย polymers นะครับประมาณนี้ครับโอ้จบซะทีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็สอนได้ค่อนข้างเร็วอยู่เนอะนะครับเพราะนั้นก็จะเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ